เรือนพรภักดีชวนสัมผัสความงดงามผ่านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยอันทรงคุณค่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมากันที่เรือนพรภักดีอีกหนึ่งสถานที่ที่จะบอกเล่าศิลปะวัฒนธรรมไทยกันค่ะในคอนเซปต์อิ่มน้ำสำราญนำโดยคุณกัญญากรภักดีดิตกุลผู้บริหารและเจ้าของเรือนพรภักดีพร้อมด้วยคุณพิสิทธิ์เวทตั้งตะการผู้บริหารซันไรส์ทราเวลได้เปิดเรือนพรภักดีให้สื่อมวลชนได้เยี่ยมชมกันซึ่งที่นี่จะถูกตกแต่งประดับประดาด้วยประติมากรรมงานไม้แกะสลักที่มีอายุกว่า100ปีใครที่ได้เข้ามาที่เรือนแห่งนี้เหมือนได้ย้อนยุคนอกจากจะได้ลิ้มรสชาติอาหารความเป็นไทยแล้วยังมีศิลปะการแสดงวัฒนธรรมไทยให้ได้ชมกันไม่ว่าจะเป็นการฟ้อนพัดรำกองยาวราวกระทบไม้และการแสดงอีกมากมายค่ะนอกจากนี้ที่เรือนพรภักดียังมีกิจกรรมการแกะสลักผักผลไม้กันค่ะสำหรับใครที่สนใจสามารถไปย้อนยุคชมความเป็นไทยกันได้ที่เรือนพรภักดีกันค่ะเรือนพรภักดีนี่เกิดจากความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆค่ะเป็นคนที่รักเรือนไทยชอบมางานไม้งานแกะสลักอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะตัวเรือนนะคะผ้าไทยอะไรที่เป็นไทยอะไรเงี้ยแม่จะชอบมากแล้วทีนี้พอมีโอกาสเรียกว่าโอกาสนะคะก็มีกำลังที่จะสร้างเรือนนี้ได้ก็กะจะสร้างเรือนเล็กๆเอาไว้ปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ทำไปทำมามาเจอโควิดด้วยค่ะไม่ทราบจะทำอะไรก็เลยเติมไปเรื่อยๆเลยค่ะประมาณนั้นแล้วนี่พอเราทำไปด้วยความรักไม่ได้คิดถึงเรื่องมูลค่าประมาณนี้ค่ะทำเติมไปเรื่อยๆไปเจอชอบอะไรแล้วก็จินตนาการทำของเราไปเรื่อยๆก็เลยเกิดเป็นความคิดว่าเราคิดไปคนเดียวอายุเราก็มากแล้วอะไรเงี้ยก็อยากให้คนอื่นเนี่ยได้ชอบเหมือนเราได้มาเห็นมาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ได้สืบสานด้วยให้ลูกหลานได้สืบสานอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้ปกติเปิดเป็นรับงานจัดงานแต่งงานอะไรเงี้ยนะคะแล้วทีนี้เราก็เลยว่ามันก็ยังเห็นเงินน้อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดเป็นว่าอยากให้คนมาทานข้าวมาชมการแสดงเห็นวิถีไทยอะไรเงี้ยนะคะที่นี่เราก็เลยจัดเป็นงานขายปิเกตทานอาหารเย็นอาหารค่ำแล้วก็มีการแสดงดูวิถีไทยของเราค่ะแล้วก็ให้แขกเนี่ยลูกค้าเราเนี่ยได้มีความรู้สึกว่าไม่ได้ไปทานร้านอาหารมันมาทานข้าวบรรยาและเหมือนคนครอบครัวเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะหมดไปประมาณ500ฝ่าแล้วค่ะจัดมีการนวดแผนไทยดูการต่อผ้าแล้วก็การแกะสลักอะไรเงี้ยวิธีไทยๆดั้งเดิมรุ่นปู่ย่าตายายเราจำเป็นผู้รับเหมากับหน่วยงานรัฐก็เลยอยากจะวางมือมาทำในสิ่งที่เราชอบเพราะเราเห็นคนที่มาแล้วมีความสุขถ้าไปทำให้เรามีความสุขก็รับทุกอย่างเลยเวดดิ้งอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ขอให้ชอบอย่างเดียวขอให้ชอบแบบเหมือนเราชอบพิธีไทยชอบอะไรไทยๆแล้วยินดีต้อนรับแบบคนครอบครัวเดียวกันแขกทุกท่านนะทั้งในประเทศและนอกประเทศนะฮะที่แล้วก็ที่เป็น FC แม่อยู่ถ้าอยากจะมาชมเรือนไทยใช้แบบชีวิตไทยๆนะทานขนมไทยอ่านไทยก็เชิญที่เรือนพรภักดีเข้ามาจองในเพจเรือนพรภักดีได้เลยค่ะก็จะขอฝากเรือนพรภักดีนะครับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับที่จะเปิดขึ้นให้รองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับแล้วก็รองรับตลาดคนไทยให้มาสัมผัสประสบการณ์การกินอยู่แบบไทยเหมือนเพื่อนบ้านนะครับพร้อมศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นของแท้ดั้งเดิมครับผมฝากด้วยนะครับขนาดพื้นที่ของเราในห้องนี้เนี่ยชั้นล่างเนี่ยนะครับมีตั้งแต่100ถึง250คนครับผมตอนนี้เรากำหนดการว่าเราจะเปิดเดือนเมษายนนะครับวันที่8นะครับ8เมษายนจะเปิดทุกวันนะครับจะเป็นรอบเย็นนะครับก็คือเปิดให้เข้าตั้งแต่บ่าย4โมงเย็นนะครับเสิร์ฟอาหาร6โมงเย็นนะครับก็จบประมาณ2ทุ่มครับผมการเปิดจองล่วงหน้าเนี่ยซื้อบัตรนะครับผ่านได้ทางเพจของเรือนพรภักดีแล้วก็เดี๋ยวจะมีเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์กลางนะครับแล้วก็ผ่านทางตัวแทนจำหน่ายนะครับทั่วประเทศครับผมThank you.
Thank you.